ือคู่แรกนะครับสำหรับชายคู่ฟรีสไตล์ครับในรอบ8ทีมครับรายชื่อนักกีฬาทีมสิริบุรพาครับมีคุณแสนไกรดาวเรืองครับคุณเทวกุลรวีโรจน์คุณธนาวุฒิพันธ์สิริครับส่วนคัมพีแอร์ครับมีจอซามินครับแล้วก็ซอชออู่นะครับหลายคนที่ถามถึงนะครับว่านักกีฬาเพื่อนบ้านของเรามาเมื่อไหร่มาแล้วครับมาเป็นคู่แรกเลยครับแล้วตอนนี้ในช่วงเช้าครับชายคู่ฟรีสไตล์รอบ8ทีมครับ4คู่เราจะถ่ายทอดสดกันนะครับผ่านทาง Facebook Live แล้วก็ทาง YouTube Live ของไทย PBS ฝากคุณผู้ชมครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปามี่แล้วก็คุณอาครับครับสวัสดีครับผมปามี่ครับปารมีบุญสอนนะครับก็มารับชมแล้วก็เชียร์การแข่งขันสตรีทตะก้อครับ Super Bowl PBS ครับในสัปดาห์ที่4ครับในนัดที่4นะครับในวันนี้นะครับเรามีน้องอามาด้วยนะครับผมก็คู่นี้ถือว่าเป็นการจับสลากเจอกันในรอบแรกที่ถูกคู่เลยนะครับใช่ครับด้วยประสบการณ์นะครับผมฝีเท้านะครับถือว่าน่าจะใกล้เคียงกันที่สุดนะสำหรับคู่นี้นะครับก็สำหรับคัมพีแอร์ถ้าเกิดหลายๆคนถ้าจะรู้จักกันเขาเรียกว่ามีพี่กะลากับพี่ยักษ์ใช่ครับนะครับพี่กะลานี่กลาตึงใจคนดูไปแล้วนะจากชายเดี่ยวในสัปดาห์ตะก้อเดี่ยวนะครับผมได้ลองเป็นรองแชมป์รายการเลยนะครับผมกับพี่กะลานะครับวันนี้ก็ได้ตัวทำคู่ใจอย่างเจ้ายักษ์มานะครับต้องบอกว่าเป็นนักกีฬาหนึ่งคนนะครับที่มีเกมเหยียบที่ดีมากๆเลยนะสำหรับหน้าซ้ายของเขานะครับแต่ว่าวันนี้ผมยังเห็นพี่กะลาใส่รองเท้าสองข้างอยู่นะครับพอเป็นตัวคุมหรือเป็นตัวยกเนี่ยจะใส่รองเท้าครับเพราะว่ามันจะยกตะก้อได้ดีกว่าเนี่ยหลายคนจะสงสัยเลยครับเพราะว่าตอนเดี่ยวพี่กะลาจะใส่รองเท้าแค่ข้างเดียวเขามีเหตุผลของเขานะใช่ครับคือพอเขามาเล่นในตำแหน่งตัวคุมคือเขาจะไม่ค่อยได้เหยียบครับจะเล่นเป็นยกเป็นหลักนะพี่กะลาวันนี้นะครับหลายๆคนเดี๋ยวเราจะได้เห็นเกมเหยียบหนักๆของเจ้ายักษ์แต่ว่ายักษ์เนี่ยช่วงหลังมาเองเนี่ยคือมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับครับผมอาจจะได้ไม่เต็มร้อยนะครับแต่ว่าก็น่าจะได้ตื่นเต้นกันพอสมควรเลยครับครับก็หลายๆคนถามว่าคู่ต่อๆไปมีใครบ้างเดี๋ยวผมจะดูรอบ8ทีมที่เจอกันนะครับคู่แรกสิริบุรพาเจอกับคัมพีแอร์ครับคู่ที่2สโมสรตำรวจเจอกับกองทัพบกครับคู่นี้ก็น่าสนใจครับใช่คู่ที่3ดีกว่าครับใช่ครับเนียมหอมน้องคุณหรือว่าทีมของน้องเก่งน้องบอลเก่งบอลครับเจอกับ JAT ที่มีกอเลียกับโกมอนกอเลียกับโกมอนครับกอเลียบอกเจอเก่งอีกแล้วแล้วคู่สุดท้ายครับแม่มีลูกมีภูเก็ตเจอกับ KBP ครับก็เป็นพี่แม็กพี่เอ็มนะสำหรับแม่มีลูกหมีนะครับ KBP ก็เป็นพี่เสกพี่อาร์ตพี่ท็อปนะครับก็เรียกว่าเป็นทีมที่เป็นอีกหนึ่งทีมเต็งในรายการนี้เลยแหละครับสำหรับ KBP วันนี้ครับนี่คือผู้ตัดสินนะครับในคู่ที่1ครับผมอาจารย์พงษ์รัตน์โพธิ์พันธ์ครับผู้ช่วยผู้ตัดสินครับอาจารย์ไกรสอนกาญจนฤทธากรครับผมฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมตอนนี้คุณผู้ชมทาง Facebook 5,000 คนนะครับสตรีทตะก้อของเรานะครับต้องบอกว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยครับสำหรับสตรีทตะก้อครับการแข่งขันสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 4ครับผมแล้วก็สัปดาห์แต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรูปแบบการแข่งขันเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับใช่ครับจะแตกต่างกันออกไปนะครับและที่สำคัญนะครับในสัปดาห์นี้นะครับทีมที่ได้แชมป์แล้วก็ทีมที่ได้รองแชมป์ครับจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนของภาคกลางนะครับเข้าไปแข่งขันในการแข่งขันตะก้อ4ภาคนะก็คือพูดง่ายๆอ่ะด้วยการตอบรับอ่ะจริงๆตอนแรกของเราเนี่ยถ่ายทอดสดของเราวางแผนไว้แค่4สัปดาห์สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแต่ว่าด้วยการตอบรับที่ดีของคุณผู้ชมนะครับการแข่งขันสตรีทตะก้อทำให้เรามีการถ่ายทอดสดเพิ่มและการที่เพิ่มมาเนี่ยก็มีเหลี่ยมใหม่ๆเพิ่มเข้ามาด้วยครับสนุกแน่นอนครับครับผมดังนั้นนะครับถ้ายังจะอยากชมต่อนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับใช่ครับผมมีคุณเป็นต่อ KPS บอกว่า FC ลูกเหยียบของเจ้ายักษ์ครับอุ้ยเดี๋ยวรอดูนะครับส่วนกันแน่นอนการถ่ายทอดสดผ่านทางหน้าจอทีวีครับติดตามชม 14:05 นนะครับจะเป็นรอบรองชนะเลิศช่วงเช้าเราจะถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยแชร์บอกเพื่อนๆของคุณเรียกเพื่อนของคุณเข้ามาดูด้วยนะครับเป็นรูปแบบใหม่ของการแข่งขันครับกำลังจะลงสนามแล้วนะสำหรับสิริบุรพานะครับผู้เล่นที่กำลังทำการเสิร์ฟนะครับผมเจ้ากล้วยท่วมโลกนะครับเริ่มเป็นดีกีศูนย์ศูนย์กีฬาที่ได้รับการเก็บตัวทีมชาติไทยปีล่าสุดเลยนะฮะเจ้ากล้วยนะครับเป็นผลมาจากการโชว์ฟอร์มบีโฮเสิร์ฟลูกแรกทำได้ดีเลยครับแต้มแรกครับเป็นของทีมสิริบุรพาครับขึ้นนำไปก่อนครับ1-0นะครับ21แต้มไหลนะครับกติกาเกมเสิร์ฟเป็นการสลับเสิร์ฟนะครับแต่ว่าถ้าผู้เล่นคนใดเสิร์ฟแต้มได้แบบลูกเมื่อสักครู่นี้นะครับจะได้เสิร์ฟต่อนะครับครับผมเสิร์ฟเสียเปลี่ยนส่งทันทีนะครับเอาละครับจังหวะนี้ครับแต้มเสมอกันที่1-1นะครับคัมพีแอร์ครับโดยเจ้ายักษ์นะครับเดี๋ยวมาดูลูกเสิร์ฟเจ้ายักษ์ครับเกมเสิร์ฟแบบเยี่ยมครับเปิด1กับน้องจีนยกเข้ามาให้กับกล้วยแล้วโอ้โหออกครับ
คัมพีแอร์ได้แต้มจังหวะนี้เป็นแต้มครับของทีมคัมพีแอร์ครับกดไม่ลงครับลูกขึ้นฟาดนะครับของทางด้านแสนไกลดาวเรืองนะครับหมายเลขโขนครับเสื้อสีน้ำเงิน2ต่อ1ครับยักเวียนมากครับโอ้โหวีเสิร์ฟมาครับหลังเท้ามาลูกนี้จะเก็บไม่ได้ครับหน้าเด็ดลูกนี้ครับพลิกเด็ดลงไปครับได้คะแนนตีเสมอครับสำหรับทีมสิริบูรพาครับโอ้ถึงกับหลุดยิ้มเลยครับเจอจังหวะเกมเสิร์ฟของเจ้ายักษ์ลูกนี้ครับใช้จังหวะเกมเสิร์ฟปั่นนะครับน้อยครั้งนะเพราะว่านักกีฬาไทยไม่ค่อยมีเล่นกันนะฮะจังหวะเสิร์ฟแบบนี้นะครับเท่าสกอร์2เท่าครับเกมเสิร์ฟลูกนี้ของจีนเสิร์ฟเจาะหน้าซ้ายไปครับเวลายกกลับเข้ามาเอาเลยครับมีปัญหาแล้วครับคือลูกทำของเมียนมาเองเนี่ยเป็นเกมเหยียบนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับดังนั้นพอลูกที่หักตะข่ายปุ๊บนี่มีผลต่อนักกีฬาทันทีคือแทบจะต้องยกมาหน้าเส้นให้ได้ครับใช่ครับคือจะลำบากนิดนึงครับก็ต้องบอกว่าเอาใจช่วยกันนะครับแฟนๆที่รับชมทั้งหมดนะครับหนึ่งไลค์ดิแชร์ครับทาง Facebook Live Thai PBS ครับแล้วก็ YouTube Channel Thai PBS ครับแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้เลยนะครับโอ้ FC พี่กล้วยก็มาครับ FC ของพี่ยักษ์พี่กะลาก็มานะครับ2สกอร์3ต่อ2ครับเกมเสิร์ฟลูกนี้แล้วเสิร์ฟเจาะไปที่ช่องซ้ายอยู่ครับยกขึ้นมาหัวเน็ตแบบนี้ก็เอามาโคมาขุดนะครับจังหวะขึ้นเหยียบลูกนี้ครับจังหวะนี้สุดยอดจริงๆครับลูกเหยียบของเจ้ายักษ์เบียนมากครับปักเลยครับต้องบอกว่าผู้เล่นของทีมสิริบุรพาครับพยายามที่จะฟ้องบอกว่าจังหวะการเนี่ยต้องสลับเสิร์ฟครับต้องเปลี่ยนเสิร์ฟครับถ้าเกิดกลับมาอีกทีนะครับนักกีฬาอาจจะยังงงๆอยู่นิดนึงครับครับผมเพราะว่าเราอธิบายเขายากเหมือนกันแต่ถ้าต่อเรื่องนี้ก็คือได้เสิร์ฟเสิร์ฟต่อครับคนเดียวสามารถเสิร์ฟต่อไปได้เสมอกันอยู่ครับลูกหนีครับโอ้โหกลับมาขึ้นนำครับสิริบุรพาครับแสนไกลดาวเรืองครับไปเลโคครับจังหวะขึ้นฟาดลงไปดูภาพช้าครับจังหวะช็อตนี้ครับนี่ครับเทวกุลวิโรจน์ครับหรือว่าเจ้าจีนอุดรนะครับชงขึ้นไปต้องบอกว่าเตะได้ดีเลยนะสำหรับการเตะลูกคู่นี้ของเจ้ากล้วยนะครับมาดูจังหวะเกมเสิร์ฟครับยังเลือกกดดันเข้าช่องกลางแล้วเป็นผลเลยครับคืออย่างที่ผมบอกว่าพื้นฐานเนี่ยก็ไทยแล้วค่อนข้างจะเป็นต่อในหลายประเทศเลยนะครับจังหวะการรับตะก้อนะคือพื้นเราดีนะครับเสิร์ฟลุงเมื่อสักครู่นี้เข้าช่องกลางไปที่กะลาเปิดซ้ายแล้วหลุดนะครับสกอร์5ต่อ3ครับขึ้นนำ2แต้มแล้วยังเลือกเจาะช่องกลางอยู่เอาอยู่แล้วครับลูกนี้ยกกลับเข้ามาแล้วโอ้ไม่เป็นผลเลยครับโอ้ท่าไหนก็เหยียบได้นะเมื่อกี้ผมว่าน่าจะเหยียบยากมากแล้วนะใช่ครับสถานการณ์ในจังหวะนี้ครับคือลูกมันไซด์ออกไปด้านข้างแล้วแต่ว่าเจ้ายักษ์เบียดมากนี่ยังใช้จังหวะกระโดดเหยียบครับปินเข้ามาได้ครับไล่ขึ้นมาครับ4ต่อ5ครับแต้มครับยักษ์เบียดมากครับเสิร์ฟปั่นไซด์มาลูกนี้ออกหลังครับโอ้สิริบุรพาได้แต้มน้อยครั้งจริงๆครับที่จะได้เห็นจังหวะเสิร์ฟแบบนี้ครับจังหวะการเสิร์ฟปั่นของยักษ์ลูกเมื่อสักครู่นี้ครับเอาเลยครับมาดูเกมเสิร์ฟของสิริบุรพาครับสกอร์นำอยู่6ต่อ4 4เกมเสิร์ฟลูกนี้พยายามจะเจาะไปที่หน้าซ้ายครับมีแอร์ได้แต้มถือว่ามีความสำคัญทุกแต้มเลยนะครับใครพลาดจังหวะไหนครับเป็นแต้มของคู่ต่อสู้แน่นอนนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับนะครับลูกเสิร์ฟของกะลาเบียดบ้าบ้างครับ6 5ต่อ6ครับนะครับเล็กจังหวะเสิร์ฟมาลูกนี้เก็บไม่ได้ครับจีรูดอนครับชงขึ้นมาได้เนี่ยแสนไกลดาวเรือครับโอ้เกี่ยวได้แต่ไม่ทันครับจังหวะ2ครับสิริบุรพาได้แต้มโอ้เสียดายเลยครับเนี่ยสังเกตดูเกมเตะของแสนไกลมั้ยครับว่าเกมเตะมันไม่ได้หนักมากเหมือนนักตะก้อที่เตะเปิดบล็อกบ่อยๆนะครับครับคือนักกีฬาที่เตะมีบล็อกเนี่ยส่วนมากจะใช้จังหวะบางคนเตะเหลี่ยมนะครับเพราะเตะมีบล็อกนะครับมาดูว่าวันนี้จะมีโอกาสติดเกี่ยวกันไหมครับแล้วยกไหลเข้ามาหน้าเน็ตแบบนี้ครับคัมพีแอร์ได้เติมโอ้โหอย่างนี้ต้องใส่สกอร์รอได้เลยครับต้องบอกกันครับคุณป๊อปครับนึกว่าเอามือจับไว้แล้วก็เขวี้ยงนะครับจังหวะเหยียบนี่คือแรงมากเหยียบหนักจริงๆนี่ขนาดเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บที่เข่านะครับครับคือนี่เจ็บเข่าเพราะว่าใช้จังหวะสะบัดนะครับสกอร์6ต่อ7ครับตามอยู่1แต้มแล้วเหยียบมาเข้าช่องกลางจีนเปิดยกกลับเข้ามาให้กล้วยลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยดีครับจังหวะขึ้นทำลูกนี้ผมจะสังเกตว่าลูกเสิร์ฟครับของทีมเบียร์บ้าครับเริ่มออกน้ำหนักแล้วครับตอนนี้ครับใส่น้ำหนักในจังหวะการเสิร์ฟครับแต่ก็ยังไม่เป็นผลครับเป็นแต้มของทีมสิริบุรพาครับ8 6 8ต่อ6ครับเทวกุลวิโรจน์ครับเสิร์ฟไปยังเปิดได้ครับกะลาให้กับเจ้ายักษ์ลูกนี้แต่หยอดโอ้โหมีลูกหยอดนี่ครับแรงอย่างเดียวไม่พอมีลูกเล่นด้วยนะครับเมื่อกี้ผมเห็นแล้วถอยแล้วแหละถ้าเกิดง้างมาขนาดนั้นนะเกมรับของทางด้านคัมพีแอร์เองเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มมาแล้วนะครับครับช่วงแรกนี่เปิดตะก้อดูใส่ไปใส่มานะครับสกอร์7ต่อ8ครับตามอยู่1แต้มโอ้โหติดครับผมสิริบุรพาได้แต้มครับตอนนี้คุณผู้ชมทาง Facebook 1,600 คนแล้วนะครับช่วยกันแชร์เรียกเพื่อนเข้ามาดูกันนะครับนี่สนุกตั้งแต่คู่แรกเลยครับใช่ครับวันนี้9มาทั้งนั้นเลยครับ7
9-7ครับแสนไกลดาวเรืองครับจังหวะเสิร์ฟไปยังเปิดได้ครับกาลาเบียนมาจับ1-2หน้าเด็ดลูกเหยียบลูกนี้โอ้โหใส่น้ำหนักเต็มทีครับจีนูรอนี่เสียได้เลยครับถึงแม้ว่าจะไม่มีลูกจังหวะตีลังกาเตะที่หนักๆนะแต่ว่าเกมเหยียบของเจ้าตัวนี่เรียกได้ว่าทดแทนกันได้เลยนะครับยักษ์9สกอร์8-9ครับแล้วเสิร์ฟปั่นมาอีกแล้วครับน้องจีนเปิด1ยังอยู่ครับยกเข้ามาแบบนี้ก็แทบจะ 100% ครับจังหวะสอดตัวเตะลูกนี้ครับดีครับผู้เล่นที่มีรายชื่อเก็บตัวทีมชาติไทยมาแล้วนะครับสำหรับแสนไกลดาวเรืองครับหมายเลข6คนนี้นะครับพี่กลาธรรมดาครับพี่กลาหันหน้าหาโค้ชนะครับว่าเหมือนจะชาเลนจ์หรือเปล่าครับใช่ครับจะขอชาเลนจ์ครับลูกนี้ครับใช่หรือเปล่าครับแต่ว่าน่าจะปล่อยผ่านครับคือการชาเลนจ์เนี่ยต้องเลือกใช้ดีๆจริงๆนะครับใช่ครับเพราะว่าถ้าชาเลนจ์พลาดเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีนะครับ8ตอนนี้แต้มอยู่ที่10-8นะครับลูกเสือของเคียวบุกุลลับวิโรโอ้โหไม่เป็นใจครับโอ้โหเสียดายเลยครับเจ้าทีนครับดูนะครับพยายามจะออกเกมเสิร์ฟที่หน้าซ้ายที่เจ้ายักษ์เลยครับเพราะว่าเคยได้แต้มจากตรงนี้นะครับจงจีนเดี๋ยวมาดูเกมเสิร์ฟของทางด้านคัมพีแอร์บ้างครับ9-10สกอร์9-10ครับแล้วเสิร์ฟตัดมาเข้าช่องกลางแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับโอ้ที่ถ้าจับจังหวะแรกได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับสำหรับทีมสิริบุรพาครับได้คะแนนครับครึ่งทางแล้วครับ11-9นะครับเป็นเทคนิคอลไทม์เอาท์นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีการเปลี่ยนแดนด้วยนะครับตอนนี้คุณผู้ชม 11,000 คนแล้วนะครับต้อนรับคุณชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับนี่คือคู่แรกเท่านั้นครับสำหรับชายคู่ฟรีสไตล์นะครับรอบ8ทีมครับผมในช่วงต้นเกมนี่ต้องบอกว่าเป็นสิริบุรพานะที่ออกเกมเสิร์ฟกดดันทางด้านของคัมพีแอร์ได้มากกว่านะครับทำให้สกอร์ตอนนี้ขึ้นนำอยู่ที่11-9ครับใช่ครับต้องมาดูการแก้เกมของทางคัมพีแอร์นะครับว่าจะออกเกมเสิร์ฟกดดันสิริบุรพาได้คืนไหมนะครับครับผมตอนนี้ก็แต่11-9นี่ก็ยังถือว่าไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับจะมีโอกาสครับสำหรับทีมคัมพีแอร์นะครับที่จะพลิกกลับมาได้ครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแต้มไหลครับมีไปตอนช่วงต้นเท่านั้นครับที่เหมือนว่าคัมพีแอร์เนี่ยจะตั้งรับไม่ค่อยดีเปิดแตกไปหลายลูกเหมือนกันนะครับเปิดหลุดไปเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มเอาลูกเสิร์ฟอยู่แล้วนะต้องมาดูนะครับว่าจะมีจังหวะพลิกเกมจากเกมเกี่ยวเกมทำหรือว่าการเสิร์ฟของทางด้านเจ้ากาลาพี่กาลาแล้วก็เจ้ายักษ์นะครับครับผมแต่ที่ส่งคอมเมนต์ครับจากทางบ้านบอกว่าบัตบ้าครับคุณแบลครับแล้วก็ถามว่าคู่ต่อไปใครครับคู่ต่อไปจะเป็นสโมสรตำรวจเจอกับกองทัพบกนะครับคู่นี้น่าสนใจเลยเลยครับส่วนคู่ที่3ครับเนียมหอมน้องคุณนะครับเจอกับ JAT ครับแล้วก็คู่สุดท้ายแม่มีลูกหมีภูเก็ตเจอกับ KBP ครับต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดครับสำหรับอีก3คู่ที่เหลือครับแต่ต้องดูก่อนครับว่าใครจะผ่านเป็นทีมแรกเข้าไปรออยู่ในรอบ4ทีมสุดท้ายครับครับ11-9ครับแต้มตัวนี้ครับสิริบุรพานะครับได้เสิร์ฟแสนไกลเสิร์ฟมาครับอย่าเก็บไว้ได้ครับกาลาเบียนมาเครื่องจะร้อนมาในช่วงหลังหรือเปล่าครับเหยียบลงไปครับเอาละครับยักษ์นอกจากเกมทำที่แน่นอนของเจ้ายักษ์แล้วนะครับผมเกมรับลูกเสิร์ฟลูกนี้ของพิกาลาเนี่ยต้องบอกว่า 100% เลยนะครับจังหวะเปิดซ้ายแล้วยกด้วยขวาลูกนี้นะครับ10-11ครับตามอยู่1แต้มเราใช้ลูกเหยียบอยู่แล้วครับเปิดโอ้โหดีครับดีมากครับจังหวะการออกเกมเสิร์ฟลูกนี้ครับทีเด็ดเลยครับคัมพีแอร์ครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกครับช่วงการเกมนะครับลูกเสิร์ฟที่จะเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปครับสำหรับทีมคัมพีแอร์ครับเบียดบ้าตีเสมอได้ครับนี่เลยครับที่มาเขาก็เหยียบจากท้ายคอร์ดครับอ๋อคือพยายามบอกว่าผู้เล่นที่เสิร์ฟได้เนี่ยเสิร์ฟต่อได้เลยนะครับใช่ครับใช่ครับเสิร์ฟได้แต้มเนี่ยเสิร์ฟต่อได้เลยนะครับ11-9เอาเลยครับ11-9แล้วครับมาเครื่องร้อนตอนปลายหรือเปล่าครับโอ้โหสุดยอดลูกนี้โอ้โหเหลือเชื่อครับผมว่าคัมพีแอร์ก็ไม่คิดว่าจะมาครับลูกนี้ต้องบอกว่าเข็มขัดสั้นเลยนะครับครับผมที่ชมอยู่ทางบ้านครับคือคาดไม่ถึงนะครับว่าลูกนี้จะมาได้ยังไงครับกาลาเบียนมาดิสถึงกับเซ็งเลยครับลูกนี้ครับนี่ครับเทวกุลวิโรจน์ครับเจ้าจีนครับงัดขึ้นมาแล้วก็ท้ายคอร์นะครับ11มาจนได้ครับอ้าวแตกแต้มคืนครับสิริบุรพาครับสิริบุรพานี่เสิร์ฟเสีย 3-4 ลูกติดๆกันแล้วนะครับคือพยายามจะออกเกมเสิร์ฟให้มันกดดันทางด้านของคัมพีแอร์ให้ได้มากๆนะครับแต่กลับกลายเป็นเสียเกมเสิร์ฟเองนะครับเอาละครับเกมเสิร์ฟของวิกลาครับเสมอกันที่12-12แต้มครับดูว่าลูกเสิร์ฟของกาลาเบียนมาจะมีทีเดียวเพราะคัมพีแอร์เสิร์ฟลูกนี้ไปเปิดหัวได้แต่ไปกลายไปเอาเหมือนจังหวะที่จะล้นลูกนี้โอ้โหยังไงครับตามเล่นได้ครับยังได้อยู่ครับเสียดายเลยครับเจ้าตัวลูกนี้ครับเพราะว่าเป็นการแก้ไขแล้วนะสำหรับสิริบุรพาลูกเมื่อสักครู่ครับแต่ว่าทางหน้าของคัมพีแอร์เองเนี่ยตั้งรับไม่ถูกนะครับลูกนี้นะครับทำให้ยังเป็นแต้มของสิริบุรพาครับ
มาดูครับว่าเจ้ากล้วยจะเลือกเสิร์ฟไปที่พี่กลาหรือว่าจุ๊กยักษ์ครับแล้วเสิร์ฟลูกนี้เจาะไปหน้าซ้ายเปิดได้ครับยกเข้ามาที่จุดนัดพบแบบนี้ก็ 100% เหมือนกันครับโอ้โหจังหวะนี้ครับลูกเหยียบนี้ต้องให้แต้มเลยครับทุกคะแนนไม่มีพลาดครับลูกเหยียบของเจ้ายักษ์ครับทีมคาพีแอร์ครับกลับมาตีเสมอได้ครับ13ต่อ13คะแนนเท่ามีจังหวะการเสิร์ฟครับลูกนี้ครับคาพีแอร์โอ้ใส่น้ำหนักแล้วครับเอาแล้วครับต้องเล่นเองจังหวะโอ้โหได้เฉยเลยครับเจริญบุรพาได้แต้มถึงแม้ว่าจะออกเกมเสิร์ฟลูกนี้ได้ดีครับแต่ว่าในเรื่องของเกมรับการแก้ไขเนี่ยยังทำไม่ได้นะสำหรับคัมพีแอร์นะครับคือพยายามที่จะเกี่ยวแล้วนะแต่ลูกนี้มันปักลงด้านหน้าเลยนะครับเสียดายเหมือนกันครับลูกนี้คัมพีแอร์ครับนี่คือคู่แรกนะครับในรอบ8ทีมเท่านั้นครับหลายคนถามว่าเก่งกับบอลมาไหมวันนี้มาครับเขามาในชื่อทีมเนียมหอมน้องคุณนะครับคู่ที่3ครับโอ้โหยักษ์เปิดเอาแล้วครับแล้วเป็นผลแล้วครับพยายามอยู่หลายลูกครับเกมเสิร์ฟของเจลูกนี้ครับคือพยายามจะเจาะหน้าซ้ายไปที่เจ้ายักษ์ครับแล้วลูกนี้ก็เป็นผลแล้วครับนี่จังหวะของเชียวประกุลและวิโรจน์ครับไปเลข5ครับลูกเสิร์ฟลูกนี้ครับได้คะแนนครับ13หนีออกไปอีก2แต้มครับเสียบตรงนี้ติดตะข่ายครับออกข้างไปด้วยครับลูกเสิร์ฟของทีมสิริบูรพาครับเป็นแต้มครับของทีมกะพีแอร์ไล่ขึ้นมาครับตัวเลขส่งครับต้องสลับส่งนะครับยังงงๆนะครับว่าใครจะได้ส่งแน่นะครับมาดูเกมเสิร์ฟพี่กะลาคือต้องบอกว่ายักษ์ตอนนี้ออกเกมเสิร์ฟกดดันได้มากกว่าใช่ครับเลยอยากจะขอเสิร์ฟสักลูกหรือเปล่าครับแล้วเสิร์ฟเข้าช่องกลางมาเปิด1ครับจีนยกเข้ามาให้กับกล้วยแบบนี้ก็เรียบร้อยครับก็เป็นนักกีฬาในตัวทำที่เทคตัวสูงมากนะสำหรับเจ้ากล้วยนะครับแสงไกลดาวเรืองนะครับสำหรับเจ้าตัวก็ผ่านการแข่งขันให้กับสโมสรตะก้อไทยแลนด์ลีกมามากมายครับไม่ว่าจะเป็นพญาไก่ฟ้านะครับ16 1416ต่อ14ครับแสงการโดนเลือกไปเสิร์ฟจังหวะนี้เปิดหัวได้ครับเอาละครับเก็บลูกเสิร์ฟได้จังหวะได้เด็ดลูกนี้ลูกเกียบครับเรียบร้อยเอาแล้วไล่ขึ้นมาครับแต้มของคาพีแอร์พอไหลเข้าหน้าเน็ตแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าแทบจะ 100% เหมือนกันนะสำหรับเกมทําของลูกเจ้ายักษ์นะครับดูครับจังหวะเกมเหยียบไม่เหมือนนักกีฬาไทยนะเค้าเหยียบเฉือนๆนะครับครับลูกนี้แรงมากๆเลยนะครับ15 16 15ต่อ16ครับตามอยู่1แต้มเดี๋ยวเสิร์ฟเจาะไปที่หน้าขวาครับจีนยกกลับมาละห่างนิดนึงครับแต่ไม่เป็นผลครับสิริบูรพาได้ดาวเรืองครับลูกทำลูกนี้โอ้ถือว่าแก้ไขสถานการณ์ได้ดีครับสำหรับทีมสิริบูรพาครับช่วงท้ายเกมครับของเกมการแข่งขันครับเอาละครับคู่แรกครับความบันความมีคนครับอย่างสนุกทีเดียวเลยนะครับมาลุ้นกันญาติหายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมมีโอ้โหหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นเลยนะครับครับทั้งจังหวะเกมเกี่ยวเกมเหยียบของเจ้ายักษ์นะติดเกี่ยวของสิริบุรพาแต้มหนีห่างไปถึง4แต้มแล้วนะตอนนี้นะครับครับเปิด1ครับลากไหลเข้านะแล้วหักแล้วครับเกี่ยวยกเข้ามาลูกนี้ใส่เป็นข้อครับแม่จังหวะดีครับถือว่าสิริบุรพาครับได้โอกาสในจังหวะที่จะเข้าทําได้แต้มง่ายครับขึ้นท่านแล้วครับอีกคะแนนเดียวครับในช่วง20ต่อ16นะครับเป็นเทคนิคอลไทม์เอาท์นะครับตอนนี้เสียงกลับมาแล้วนะครับผมแฟนๆถามหาเสียงครับอาจจะมีครับจังหวะที่เสียงหายไปครับมีผู้ชมทางบ้านแซวบอกว่าผู้บรรยายหิวน้ำนะครับครับผมไปกินน้ำมา3คนครับเมื่อกี้น่าจะดื่มไปคนละขวดเลยนะครับ20ต่อ16นะครับซีดีบุรพาต้องการอีกแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับก็ถือว่าเป็นทีมดาวรุ่งนะครับผมสำหรับซีดีบุรพานะครับที่
โชว์ฟอร์มได้ดีเลยนะในแมตช์นี้นะครับดูว่าจะเอาชัยชนะจากคัมพีแอร์แล้วผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้หรือเปล่านะครับครับสำหรับทีมสิริบุรพาครับก็ยังมีผู้เล่นสำรองอีกหนึ่งคนครับนั่นก็คือเจ้าเจ้นนะครับธรัฐพันธ์สิรินะครับซึ่งเป็นผู้เล่นสำรองครับที่อยู่มาร่วมทีมด้วยนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้สิริบุรพาเนี่ยตั้งรับได้ดีกว่าด้วยนะเพราะทางคัมพีแอร์เนี่ยเปิดแตกเยอะตะก้อไทยเนี่ยข้อดีคือเราฝึกพื้นฐานมาตั้งแต่เด็กครับครับผมทำให้นักกีฬาเองมีพื้นฐานในเกมรับแล้วก็เกมทำค่อนข้างที่จะดีนะครับนักกีฬาลงสนามเอาเลยครับมาดูบุรพาเกมเสิร์ฟปิดแมตช์ลูกนี้ครับของเจ้ากล้วยครับแสงกายดาวเรืองแต่จะปิดได้หรือเปล่าต้องถามคัมพีแอร์ก่อนครับจะยอมไหมครับ20ต่อ16ครับแล้วเสิร์ฟเจาะมาที่หน้าขวาพิกลาครับยกไหลเข้ามาหน้าเน็ตแบบนี้ก็ต้องเอาแมคโครมาขุดครับจังหวะเหยียบเอาละครับยังมีลุ้นครับไล่ขึ้นมาครับตอนนี้ครับแต้มของทางด้านทีมคัมพีแอร์คนที่จะได้เสิร์ฟเป็นเจ้ายักษ์หรือเปล่าครับชาเลนจ์ครับขอชาเลนจ์เอาขอชาเลนจ์ครับลูกนี้ชาเลนจ์อะไรเอ่ยโอเวอร์เน็ตเหรอครับน่าจะโอเวอร์เน็ตหรือเปล่าครับดูครับเดี๋ยวครับว่าน่าจะขอชาเลนจ์โอเวอร์เน็ตนะครับจะเป็นอย่างไรครับทางทีมงานของสิริบูรพาครับไม่น่าไม่น่าครับเพราะว่าคือถ้าลูก follow ใช่ไหม follow two ครับคือแต่ผมเห็นยักษ์เล่นหลายแมตช์แล้วนะครับครับเป็นนักกีฬาที่ไม่ค่อยเล่นลูกโอเวอร์นะครับไม่เป็นผลมาใช่ครับตอนนี้ผลนะครับเป็นแต้มครับของทีมคาร์บีแอร์นะครับก็อย่างว่าครับถ้าเป็นผลเนี่ยก็จบชนะเลยนะครับใช่ครับก็ถือว่ามาใช้ถูกเวลาพอดีนะครับ17เอาละครับ17ต่อ20ครับลูกนี้ตกมาครับปาฏิหาริย์ของคัมพีแอร์จะมีหรือเปล่าครับโอ้โหยังเก็บไว้ได้ครับขึ้นมาได้เด็ดลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยดีครับจบเลยครับเสิร์ฟได้ดีเลยนะต้องยักกันเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าต้องชมเกมรับของลูกจีนนะครับที่เปิดแล้วก็ยกมาให้กับกล้วยที่หน้าเน็ตได้นะครับทำให้เป็นทีมแรกครับที่ผ่านเข้าสู่รอบทีมสุดท้ายครับก็คือทีมสิริบุรพานะครับสิริบุรพาครับผมชนะคัมพีแอร์ไป21ต่อ17ครับผมครับในรูปเกมก็ถือว่าสู้สีกันนะสู้กันได้อย่างสนุกทีเดียวเพียงแต่ว่าจังหวะบางจังหวะครับที่หลุดไปทำให้เสียงคะแนนขึ้นไปแต้มมันมาหนีห่างตอนเราแวะไปดื่มน้ำเลยครับ ใช่ครับผมแป๊บเดียวเองนะ เสียงหายแต่แต้มเดินมาหลายๆคนยังสงสัยอยู่นะว่าทำไมพี่ยักษ์เนี่ยถึงถอดรองเท้าเล่นนี่เป็นความถนัดของเขาแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดดูลูกทำเขาเขาใช้ลูกเหยียบอย่างตอนที่1 1อ่ะพี่กลาก็ถอดแต่ว่าพอวันนี้พี่กลาเป็นคนยกให้พี่กลาใส่รองเท้า2ข้างใช่ครับผมนี่เป็นเหตุผลนะครับคุณเพียวๆถามว่าภูตะวันมาไหมครับภูตะวันโสภาครับไม่ได้มานะครับก็อย่างที่ผมแจ้งไปทางสื่อออนไลน์แล้วครับว่าน้องเขาพ่อของน้องได้เสียไปนะครับก็เลยได้ถอนทีมวรพิฆาตออกไปครับผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับตกดีครับนี่คือคู่แรกเท่านั้นนะครับสิริบุรพากับคัมพีแอร์นะครับแล้วก็เป็นทางด้านสิริบุรพานะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับช่วงเช้าครับคุณผู้ชมเราจะถ่ายทอดทั้งหมด4คู่ด้วยกันในรอบ8ทีมผ่านช่องทางออนไลน์นะครับ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันแชร์ด้วยตอนนี้คุณผู้ชมทาง Facebook เนี่ย 12,500 คนนะครับอีก3คู่เนี่ยโอ้โหเด็ดทั้ง3คู่ครับอย่าเพิ่งไปไหนผมว่าควรเรียกเพื่อนเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับ3คู่ที่เหลือนี่เดือดจริงกว่าคู่แรกอีกนะครับผมใช่ครับสำหรับคู่ที่กำลังจะทำการแข่งขันต่อจากนี้นะครับผมพี่อาร์ตท่าเรือเนี่ยมาแข่งคู่ที่4นะครับมาในทีม KBP จับคู่กับพี่เสกนะครับครับแล้วก็พี่ท็อปจันด้วยครับครับผมโอ้โห3คนนี้โอ้แต่ว่าคู่ต่อไปนี้ดาวลูกนะครับเจอกับทีมจอบเก่านะครับใช่ครับผมมันแน่นอนครับตำรวจก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่นะครับเดี๋ยวจะได้เห็นกันคือในคู่แรกเนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นลูกเกี่ยวเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูคู่นี้นะฮะว่าจะมีเกี่ยวให้ดูไหมครับมีครับการันตีไว้ก่อนเลยว่ามีแน่นอนครับเพราะว่าด้วยเกมรับของทั้งคู่แล้วเนี่ยถ้าเกมยก